4 5 6 7 8นี่นะครับบิดไปซ้ายไปขวานะครับแตะสลับ3 4 5 6 7 8นะครับเตรียมเปลี่ยนท่านะครับตอนนี้เรานำผ้าขาวม้าขึ้นมานะครับยืดไปด้านหน้าก้มตัวเล็กน้อยนะครับทำ4ครั้งนะครับตอนนี้ดัดไปด้านหลังนะครับ7 8เปลี่ยนท่านะครับเรานำผ้าขาวม้านำเอาไว้ที่หน้าผากของเรานะครับเราจะออกแรงนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับเอานำผ้าขาวม้าไปไว้ที่ด้านหลังของศีรษะนะครับแล้วออกแรงดึงครับ2 3 4 5 6 7 8เปลี่ยนท่านะครับเอาไว้ที่ต้นคอ2 3 4 5 6 7 8ครับเป็นการนวดต้นคอนะครับตอนนี้เรานำผ้าไว้ที่หัวไหล่นะครับ2 3 4 5 6 7 8ครับค่อยๆเลื่อนผ้าขาวม้าลงมานะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับผ้าขาวม้าจะช่วยนวดบริเวณแผ่นหลังให้นะครับตอนนี้ลดผ้าขาวม้าลงมาอยู่ที่บริเวณเอวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับผ้าขาวม้านำมาผูกไว้นะครับตอนนี้เราจะออกแรงดึงนะครับบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับเปลี่ยนสลับมือนะครับตอนนี้เราใช้มือขวาของเราดึงนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับเปลี่ยนท่านะครับตอนนี้เราเลื่อนผ้าขาวม้าลงมาอยู่ที่บริเวณสะโพกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับเลื่อนผ้าขาวม้าลงมาครับอยู่ที่ต้นขานะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับท่านะครับตอนเราจับผ้าขาวม้านะครับเราต้องพยายามจับให้ตึงนะครับเพราะว่าผ้าขาวม้าเนี่ยจะช่วยในการป้องกันนะครับอย่างเช่นการที่เรายกขาขึ้นลักษณะนี้นะครับจะช่วยป้องกันไม่ให้เราได้รับบาดเจ็บนะครับเพราะผ้าขาวม้าช่วยดึงขึ้นมา1 2 3 4 5 6 7 8ครับเปลี่ยนท่าครับอันนี้ดึงต้นขาด้านในนะครับดึงขึ้น2 3 4 5 6 78ครับเป็นการบริหารทุกส่วนของร่างกายพร้อมๆกันนะครับถ้าเราดึงผ้าขาวม้าสูงขึ้นขาเราก็ออกแรงน้อยลงนะครับ5 6 7 8ครับเปลี่ยนท่านะครับพอพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายคนทั่วไปก็จะมักจะเข้าใจว่าต้องเล่นกีฬาเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยในวิถีชีวิตการทำงานกวาดบ้านถูเรือนก็ออกกำลังกายได้เช่นเดียวกันพร้อมๆกับดูสิ่งรอบตัวของเรามีอะไรเอามาใช้ได้สถาบันอาสมศิลป์เชิญชวนท่านใช้อุปกรณ์ง่ายๆที่อยู่กับตัวเรามานานผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าที่ผมพูดถึงเนี่ยจะรวมไปถึงผ้าเช็ดตัวผ้าห่มหรือผ้าพันคอก็สามารถนำมาใช้ออกกำลังกายได้นะครับในผ้าขาวม้าเนี่ยในอดีตเนี่ยใช้ได้สารพัดประโยชน์แต่เมื่อนำมาออกกำลังกายแล้วก็สามารถที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับกล้ามเนื้อให้กระชับแล้วก็ทุกเพศทุกวัยก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันเราลองไปเรียนรู้กันครับการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าแบ่งออกเป็น4ช่วงได้แก่ 1. อบอุ่นร่างกายละเอียดยืด 2. ออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าท่าเดียว 3.
ออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าท่าคู่ 4. ผ่อนคลายซึ่งใช้ท่าเดียวกันกับอบอุ่นร่างกายและเหยียดยืดต่อไปเรามาอบอุ่นร่างกายด้วยท่าของผ้าขาวม้านะครับท่าแรกนะครับเป็นการบิดข้อมือนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับเปลี่ยนท่านะครับอันนี้เราเอาผ้าขาวม้ามานะครับพับศอกขึ้นมา1 2 3 4 5 6 7 8ครับเตรียมเปลี่ยนท่านะครับท่าต่อไปยกไหล่ขึ้นมา2 3 4 5 6 7 8ครับเตรียมเปลี่ยนท่าตอนนี้เอาผ้าขาวม้าพาดไปที่ต้นคอนะครับเราจะบริหารที่ต้นคอก้มเงยนะครับครับเงย5 6 7 8นะครับเตรียมเปลี่ยนท่านะครับลดผ้าขาวม้าลงมาที่หัวไหล่นะครับมองไปซ้ายไปขวา3 4 5 6 78นะครับเปลี่ยนเป็นท่าครับเอียงคอนะครับไปซ้ายไปขวาเช่นเดียวกัน5 6 7 8นะครับเราจะบิดตัวนะครับบิดไปซ้ายไปขวา3 4 5 6 7 8นะครับเปลี่ยนเป็นท่าครับเอียงไปซ้ายไปขวานะครับดีครับซ้ายเริ่มครับก้าวซ้ายวางยุบชิดยกนะครับลำหน้าเคลื่อนไม้ตะพดนะครับก้าวขวายุบชิดยกลำข้างครับกลับสู่ท่าคุมลำนะครับต่อไปถอยคุมตีครับเริ่มครับ1 2 3 4 5 6 78ครับคุมลำครับไม้ลำที่2นะครับควงทัดหูก้าวซ้ายไม้ตะพดทัดหูครับยุบชิดยกนะครับจ้วงก้าวเท้าขวานะครับวางครับยุบชิดยกลำข้างครับควงไม้ตะพด2รอบกลับสู่ท่าคุมลำครับถอยคุมตี1 2 3 4 5หกเจ็ดแปดครับคุมลำต่อไปไม้ลำที่3เหน็บข้างครับเดินตรงนะครับก้าวซ้ายยุบชิดยกลำหน้าโปกไม้ตะพดกลับหลังหานไม้ตะพดเหน็บเอวนะครับวางเท้าขวายุบชิดยกชักไม้ตะพดออกกลับสู่ท่าคุมลำถอยคุมตีครับ1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดคุมลำนะครับต่อไปไม้ลำที่4ต่อศอกครับก้าวเท้าซ้ายยุบชิดยกตั้งศอกขึ้นนะครับดีครับวางเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาดีครับยุบชิดยกศอกต่อเข่านะครับลำข้างกลับสู่ท่าคุมลำถอยคุมตี1 2 3 4 5 6 7 8คุมลำครับไม้ลำที่5นะครับจ้วงถอยหลังหัวไม้ตะพด2รอบครับยุบชิดยกจ้วงไม้ตะพดนะครับก้าวเท้าขวายุบชิดยกลำข้างกับหลังหันนะครับไม้พดทัดหูยกเท้าขวาขึ้นเข่าต่อศอกครับลำข้างวางเท้าขวากับหลังหันยุบชิดยกจ้วงก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าครับยุบชิดยกลำข้างควงไม้ทัดพด2รอบครับกลับสู่ท่าคุมลำถอยคุมตีครับ1 2 3 4 56 7 8ครับคุมลำต่อไปไม้ลำที่6ปกหน้าปกหลังนะครับก
้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้ายุบชิดยกโยนไม้ตะพดปกกลับนะครับไปด้านหลังตบเท้าขวาหมุนกลับหลังหันนะครับพร้อมกับควงไม้ตะพดกลับสู่ท่าคุมลำถอยคุมตีนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8คุมลำต่อไปไม้ลำที่7ครับท่ายักษ์มองซ้ายมองขวามองตรงตีไม้ตะพดไปด้านซ้ายด้านขวานะครับหมุนยกเท้าขวาหมุนนะครับวางยกเท้าซ้ายหมุนนะครับมองซ้ายมองขวามองตรงตีไม้ตะพดไปด้านซ้ายด้านขวา